สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Champion Share นะวันนี้เรามาสรุปตลาดหุ้นอเมริกากันหน่อยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหุ้นใหญ่เนี่ยพอจะยืนได้บ้างนะครับส่วนหุ้นอื่นๆในเซกเมนต์อื่นๆครับปิดแดงกันไปแบบท่วนหน้าเลยนะครับนำมาด้วย Nvidia นะฮะที่ยังคงบวกอย่างต่อเนื่องหลังจากแตกพามานะครับ AVGO หลังจากประกาศไตรมาสประกาศแตกหุ้นครับราคาก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้ทะลุ 1,735 ไปแล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บก่อนแตกพาในเดือนกรกฎาคมวันที่15เนี่ยก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับก่อนราคาจะแตะ 2,000 เหรียญ นะครับผมเองก็ยังไม่ได้เข้าเลยนะหลังจากที่จะเข้านะครับก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับ Adobe นะครับหลังจากที่ร่วงมานานนะประกาศไตรมาสงบออกมาแข็งแกร่งนะหุ้นพุ่งทันทีเลยนะครับ14.5% ครับประมาทไม่ได้จริงๆครับ Adobe หลังจากร่วงมานานนะครับวันนี้ก็แสดงแสนยานุภาพให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าการที่นักลงทุนกังวลนั้นนะครับไม่เป็นความจริงเลยนะครับเพราะหลังบ้านหุ้นนี้ยังดีอยู่นั่นเองนะครับนะครับทางฝั่งของการเงินนะครับธนาคารก็ร่วงไปนะครับฝั่งน้ำมันฝั่งยูทิลิตี้ก็ร่วงไปนะครับฝั่งของเฮลท์แคร์เองก็ร่วงเช่นเดียวกันนะครับมี Google ยืนได้นะครับ Netflix ยืนได้Amazon ร่วงนะครับ Tesla ร่วงแล้วมาดูของจริงกันที่1สัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าหุ้นยักษ์ใหญ่นะครับหุ้นเมกะแคปนะครับยืนได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับ Microsoft บวกไป 4.4 นะครับ Oracle บวกไป 9.7 นะครับ Adobe 12.8 นะครับ Apple รีบาวขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เปิดตัว Apple Intelligence นะครับหุ้นที่มีศักยภาพนะหุ้นอันดับ1นะครับหุ้นเทคโนโลยีที่ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานเขาไม่ยอมเสียตำแหน่งไปง่ายๆนะครับ Apple เนี่ยเป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับหลังจากร่วงไปประมาณ170-160นะครับตอนนี้เขากลับมาที่212เรียบร้อยนะครับ Nvidia ไปต่อนะครับ 9% นะครับ AVGO นะครับโอ้โหบวกโหดเหมือนโกรธใครมาเลยนะครับบวกไปกว่า 23.35% นะครับไม่ธรรมดานะครับ Qualcomm ก็ไปต่อนะครับ Micron บวกเกือบ 10% นะครับ Intel AMAT นะครับ ServiceNow นะครับ Meta หุ้นพี่มาร์คนะครับ Walmart Costco Lilly นะครับไปต่อ UNH ไปต่อนะครับPfizer ลงนะฮะ Exxon ลงนะครับ Pepsi ก็ยังร่วงต่อเนื่องนะครับMonster ก็ร่วงต่อเนื่องนะครับ1สัปดาห์ลงไปเกือบ 9% เลยนะครับกลุ่ม Financial นะครับลงได้แล้วนะครับBerkshire หุ้นปู่ก็ลงนะครับฝั่ง utility basic material ก็ร่วงเช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนของรายเซกเมนต์ที่เป็นกราฟแท่งกันหน่อยดีกว่าครับ1วันที่ผ่านมาหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีกลุ่ม communication service กับเทคโนโลยีนับที่พอจะยืนได้นะครับนอกนั้นติดลบกันไปหมดเลยครับฝั่งที่หนักที่สุดก็เป็น industrial นั่นเองนะครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยียืนได้นะครับแล้วก็ยืน1ด้วยนะครับบวกไปกว่า 5.31% นะครับตามมาด้วย Real Estate แล้วก็ Communication Service นะครับฝั่งที่ลบมากที่สุดก็คือ Energy แล้วก็ Financial นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนดูเป็นไอเดียละกันนะครับเรามาดู S&P 500กันหน่อยดีกว่านะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับหุ้นไหนเนี่ยทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับอันดับที่1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ SMCI ก็ยังครองอันดับอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 197% นั่นเองนะครับตามมาด้วยนะครับหุ้นไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับ Nvidia บวกไปกว่า 166% นะครับ2ตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีเป็นแม่ทัพเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอร์ตน่าจะเขียวจ๋าๆเลยนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่มี2หุ้นนี้นะครับอันดับที่3นับ Vistra นะครับอันดับที่4 CEG นะครับโอ้โห Micron นะครับแรงจริงๆนะครับติดอยู่ที่อันดับที่5นะครับ First Solar นะครับ Broadcom ขึ้นมาแล้วนะครับ DEC นะครับ NRG Eli Lilly นะครับ Western Digital นะครับ Qualcomm AMAT นะครับ SWM นะครับ NetApp แล้วก็ Chipotle นะครับChipotle เนี่ยเป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นเชนร้านอาหารนะครับอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ McDonald's อะไรพวกนั้นนะครับทั้งที่ McDonald's ร่วงนับแต่CMG เนี่ยราคาขึ้นดีมากๆเลยนะครับและมีข่าวของ CMG ที่จะประกาศแตกหุ้นด้วยนะครับในสัดส่วน1:50ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะ
พอเราดู S&P แล้วเรามาดู Nasdaq กันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับสำหรับ Nasdaq นะครับอันดับที่1 นะครับที่ทำผลตอบแทนยืน1เลยก็คือ Nvidia นะครับตามมาด้วย CEG นะครับ Micron Broadcom CrowdStrike ติดมานะครับ Qualcomm AMAT นะครับ Meta หุ้นพี่มาร์คนะครับ Kelec นะครับ Moderna โอ้โห Moderna ติดด้วยนะครับ Netflix ก็ถือว่าหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีก็ขอยินดีด้วยนะครับมี Costco ด้วยนั่นเองนะครับดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดทั้ง2ดัชนีเนี่ยเป็นหุ้นตัวไหนกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านะครับวันที่18ถึงวันที่21นะครับสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของวันจันทร์นะครับมีดัชนีขายปลีกนะครับ Core Retail นะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็วันอังคารไม่มีอะไรนะครับวันพุธเป็นวันหยุดนะครับวันพฤหัสมีสวัสดิการการว่างงานนะครับมีดัชนีภาคการผลิตนะครับรัฐฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็วันศุกร์มีดัชนี PMI นะครับภาคการผลิตนะฮะแล้วก็นี่นะครับรายงานนโยบายการเงินของ Fed นะครับก็รอดูนะว่าจะมีอะไรมาเขย่าตลาดกันอีกหรือเปล่านะครับส่วนตัวคิดว่าวันศุกร์เนี่ยผันผวนแน่นอนครับแล้วก็วันอังคารอาจจะผันผวนได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีเวลาให้เราได้ลงทุนแบบสบายใจนะครับก็คือวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับแล้วว่าวันพุธหยุดเนาะพฤหัสก็มีวันศุกร์ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของไตรมาสสัปดาห์หน้าก็มีไม่เยอะนะครับวันจันทร์ก็จะมีเลนนานะครับหุ้นสร้างบ้านนะครับวันพฤหัสบดีนะครับมี Accenture นะครับหุ้นที่ปรึกษานะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่มีหุ้นที่เราพอจะคุ้นหูคุ้นตาเนาะก็ให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็สบายใจได้อยู่นะครับต่อไปนะครับเรามาดูปฏิทินการแตกหุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับBroadcom นะครับขึ้นมาแล้วนะครับจะแตกหุ้นในวันที่15กรกฎาคมนะครับในสัดส่วน10ต่อ1นะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บบอร์ดคอมก่อนแตกพานะครับก็สามารถเข้าได้ก่อนวันที่15นะครับทุกคนก็จะได้แตกหุ้นคล้ายๆกับ Nvidia ที่เพื่อนๆได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาหลังแตกหุ้นถ้าเป็นเหมือนกับ Nvidia model นะครับราคาไปต่อแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเข้าก่อนที่จะแตกหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เราได้สะสมในราคาที่ต่ำกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าแตกพาแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเหมือน Nvidia ก็ได้นะครับแตกพาแล้วอาจจะร่วงก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานเลยนะครับผมก็คาดเดาอะไรมากไม่ได้นะครับนะครับมี Broadcom แล้วนะฮะแล้วก็อีก1หุ้นที่น่าสนใจนะครับก็มี Chipotle นั่นเองอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับหุ้นนี้นะครับเป็นเชนร้านอาหารเม็กซิกันนะครับแตกในสัดส่วนมัน1ต่อ50นะครับใครมี1หุ้นก็จะแตกได้50หุ้นนั่นเองนะครับก็เข้าก่อนวันที่26เดือนมิถุนายนนะครับก็เข้าก่อนสิ้นเดือนนี้ละกันนะครับเพื่อนๆชอบหุ้นนี้กันหรือเปล่านะครับใครอยากให้รีวิวหุ้นนี้นะครับหรืออยากจะเข้าเก็บก่อนแตกพาก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยผมอาจจะทำคลิปรีวิวให้นะครับสำหรับชิปโปเล่นะครับก็มีพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ยังไม่เคยรีวิวแบบจริงจังเลยนะครับแต่พื้นฐานหุ้นเนี่ยดีมากๆนะครับบอกเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูปฏิทินการจ่ายเงินปันผลกันหน่อยนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ก็มีจ่ายปันผลอยู่หลายตัวเลยนะครับนำมาด้วย UNS นะครับหุ้นตัวที่1นะครับก็ใครที่อยากจะได้ปันผลของ UNS นะครับเข้าก่อนวันจันทร์นะครับก็จะได้ 1.69% นะครับและวันที่จ่ายปันผล25นะครับเดือนนี้นะครับมีหุ้นของ Merck นะครับมี Garmin นะครับมี Paramount Prologis นะครับวันอังคารนะครับก็จะมีหุ้นของวิซินะครับมี Amphenol นะครับ Ram Research Powtech Group Ecolab นะครับวันพฤหัสบดีก็จะมี Best Buy Seagate นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีหุ้นของ Philip Morris นะครับหุ้นทำบุรีนะครับหุ้นที่เกี่ยวกับยาสูบต่างๆนะครับก็ใครรู้จักก็ลองเอาไปทำกันบ้านหรือว่าเข้าเก็บได้นะครับปันผลค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.09% นั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวนะครับปฏิทินแตกหุ้นอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะเข้าสู่การดูจังหวะการลงทุนของหุ้นเหล่านี้นะครับซึ่งผมคัดมาแล้วนะครับบางหุ้นที่เป็นหุ้นที่ซ้ำกับสัปดาห์ก่อนๆครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับ
ส่วนหุ้นไหนที่เป็นหุ้นใหม่ที่ยังไม่เคยติดจังหวะหน้าลงทุนเนี่ยผมก็อาจจะเสริมรายละเอียดให้แบบสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับใครที่อยากได้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆนะครับในช่องมีรีวิวไว้แล้วนะครับทุกคนไปย้อนดูตรงนั้นได้นะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมากันแบบสั้นๆกระชับแล้วกันนะครับหุ้นของ Snowflake นะฮะหุ้นนี้ก็เรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆนะครับราคาก็ไม่ฟื้นเลยนะครับและใกล้จะถึงแนวรับตรงนี้แล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บ Snowflake ผมคิดว่าถึงแน่นอนครับไม้นี้นะครับลงมาแตะ118เข้าเก็บได้นะครับก็ตอนนี้120กว่าเนี่ยก็ถือว่าลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับหุ้นตกเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกลัวนะครับเกี่ยวกับคาดการงบการเงินการเติบโตอะไรต่างๆนะครับแต่บริษัทเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับพื้นฐานยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตสูงนะครับอันนี้ใครที่จะลงทุน Snowflake เนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยละกันนะผมให้ไว้ไม้เดียวนะครับถ้าหลุดไม้นี้เราค่อยมาดูกันใหม่นะครับแต่ลงมาตอนนี้ก็ถือว่าต่ำมากๆแล้วนะครับแล้วก็ Under Value มากๆนะครับสำหรับหุ้นของ Snowflake นะครับหุ้นตัวที่2นะครับหุ้นของ UiPath นั่นเองนะครับหุ้นนี้ราคาก็ยังรอเราอยู่นะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนครับให้ไว้หมายเดียวเช่นเดียวกันนะครับประมาณ10นะครับ10เหรียญ นะใครที่อยากจะเข้าเก็บนะครับเพื่อรอทิศทางบริษัทนะครับรอ CEO คนใหม่เข้ามาบริหารนะครับโดยส่วนตัวนะครับดูพื้นฐานหุ้นนี้แล้วนะครับเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่งบการเงินค่อนข้างดีนะครับใครที่มองเห็นโอกาสก็สามารถเข้าเก็บได้นะครับเผื่อจะเติบโตได้ในอนาคตนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับเป็นหุ้นจากฝั่งจีนบ้างนะครับหุ้นของไปดูนั่นเองนะครับก็ร่วงลงมาทะลุแนวรับตรงนี้แล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บเนี่ยผมพิจารณาให้ไม้ไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ83นะครับแล้วก็ประมาณ75นะครับประมาณ2ไม้แล้วกันนะครับสำหรับไปตู้เนี่ยก็มีความกังวลเกี่ยวกับรายได้ทางด้านโฆษณาที่อาจจะโตช้าไปนิดนึงนะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับ Cloud AI เนี่ยก็ต้องแข่งขันจากบริษัทอื่นที่ทำด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับและการแข่งขันเกี่ยวกับคลาวด์เนี่ยค่อนข้างดุเดือดนะครับก็เลยมีความกังวลทำให้ราคาหุ้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยไปไหนนะครับใครที่ชอบไปตู้นะครับแล้วก็มองเห็นการเติบโตของหุ้นนี้ก็ลองดูนะครับหุ้นตัวต่อมานะครับหุ้นนี้ก็อาจจะเป็นขวัญใจใครหลายๆคนนะครับหุ้นของเซลเซียสนั่นเองนะครับลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับและไหลลงมาเป็นน้ำตกเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากจะเข้าเก็บผมให้ไม้นี้นะครับ55นะครับ46 41นะครับสำหรับเซลเซียสเนี่ยกังวลเรื่องของยอดขายนะครับที่อาจจะชะลอตัวไปบ้างนะครับระยะสั้นเนี่ยคิดว่าหุ้นเนี่ยน่าจะลงต่อได้นะครับแล้วก็อาจจะมีความผันผวนต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่คิดว่าระยะยาวเนี่ยยังไงหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับก็กลับมาได้อยู่แล้วนะครับใครที่ชอบเซลเซียสนะครับและอยากจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นนี้นะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าชอบจริงๆหรือเปล่านะครับเห็นโอกาสในหุ้นนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อโอกาสมาเราก็ต้องคว้าไว้นะครับลงทุนในวันที่เขามีข่าวร้ายๆนะครับเพื่อจะหวังการเติบโตในอนาคตนั่นเองนะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับจากฝั่งจีนเช่นเดียวกันนะครับอาลีบาบากรุ๊ปนั่นเองนะครับก็หุ้นนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแรงช้อนซื้อเข้ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีข่าวดีเท่าไหร่ด้วยนะครับยอดค้าปลีกในจีนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโตเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับยอดขายทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บอาลีบาบาครับผมให้ไว้ไม้นี้ละกันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับประมาณ70 67 60นะครับประมาณ3ไม้นะครับสำหรับอาลีบาบานะครับหุ้นนี้ก็อันเดอร์แวลูแล้วก็ถูกมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นนี้ฝั่งจีนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้เนี่ยสนใจกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าสนใจก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเผื่อผมจะอาจจะรีวิวเป็นทางฝั่งจีนให้บ้างนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นนี้ก็อาจจะเป็นหุ้นใหม่ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นนะครับแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับหุ้นของ Eagle Material นั่นเองนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับหุ้นนี้ก็จะเติบโตล้อไปกับเทรนที่เป็นหุ้นสร้างบ้านนะครับหุ้นสร้างบ้านก็คือรับเหมาใช่ไหมแต่หุ้นนี้เนี่ย
EXP เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ทำ material อ่ะทุกคนพวกหินดินทรายปูนคอนกรีตอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาหุ้นทางบ้านเติบโตหุ้นนี้ก็จะเติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองดูเทรนด์นะโอ้โหโกรธดีมากๆนะครับและพื้นฐานหลังบ้านก็ดีมากๆนะครับผมไปอยู่ไหนมานะครับเพิ่งรู้จักหุ้นนี้นะครับจริงๆก็รู้จักมาสักพักแล้วแหละแต่ไม่ได้เข้าลงทุนนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าเข้าลงทุนแต่ตอนนี้นะโอ้โหนะรู้งี้อีกแล้วนะครับก็ในเขาก็ย่อมาให้เราเก็บแล้วนะครับพิจารณาไม้นี้นะครับที่225นะครับ196 178นะครับใครที่สนใจหุ้นแนวๆนี้นะครับลองเอาไปทำการบ้านได้นะครับสำหรับหุ้น EXP นะครับหุ้นตัวต่อไปนะครับสายเครื่องดื่มเช่นเดียวกันนับ Monster นะครับคล้ายๆกับ Celsius เลยนะครับอ่ะเรามาดูไม้กันดีกว่านะครับไม้แรกที่ประมาณ45นะครับคิดว่าถึงแน่นอนนะครับไม้ที่2ประมาณ42นับให้ไว้ประมาณ2ไม้แล้วกันนับแค่นี้ก็ลึกเพียงพอแล้วนะครับสำหรับมอนสเตอร์นะครับอ่ะหุ้นตัวต่อไปนะครับหลายคนอาจจะรู้จัก ELF ใช่ไหมแต่จริงๆยังมีหุ้น Beauty อีกหลายตัวเลยนะครับหุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่ทำค้าปลีกเกี่ยวกับความสวยความงามนับขายอุปกรณ์เครื่องสำอางครบวงจรนะครับก็เป็นรีเทลที่เด่นทางด้านนี้นะครับแล้วก็ market cap ก็สูงกว่า ELF เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับหุ้น Ultra Beauty นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นค้าปลีกความงามนะครับหุ้นร่วงเพราะว่ากังวลทางด้านของยอดขายนะครับที่อาจจะชะลอตัวนะครับใครที่เห็นโอกาสในหุ้นของcosmetic ที่อาจจะเติบโตได้ในอนาคตนะครับตลาดของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับความสวยความงามเนี่ยก็ผมว่าเข้าเก็บได้นะครับราคาตอนนี้ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับใครที่สนใจก็372นะครับไม้แรกไม้ที่2 327นะครับไม้ที่3ประมาณ299นะฮะลองดูในระยะยาวนะครับเนี่ยทุกคนระยะยาวก็เป็นขาขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่ยังไงก็ขึ้นนับถ้าเราถือยาวพอนะครับสำหรับหุ้น Beauty หุ้นนี้นะครับเอาไปทำการบ้านต่อกันได้นะครับมาทางฝั่งของน้ำมันกันบ้างนะครับหุ้นของ Exxon Mobil นั่นเองนะครับหุ้นทางฝั่งของน้ำมันเนี่ยล่าสุดนะครับ OPEC ได้ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันครับจนถึงปี2025เลยนะครับจึงทำให้หุ้นน้ำมันอย่าง Exxon เนี่ยได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ตรงนั้นด้วยนะครับจากราคาน้ำมันที่จะปรับตัวสูงขึ้นนับและอาจจะทำให้กำไรนะครับของ Exxon เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนับตอนนี้ราคาถึงแม้จะร่วงลงมานะครับใครที่ชอบสายน้ำมันนะครับสายเชื้อเพลิงนะครับก็พิจารณาได้เลยนะครับที่105 98 96นะครับสำหรับ Exxon Mobil นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับ Starbucks นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ค่อยขึ้นมาสูงมากนักนะครับจากราคาที่เขาร่วงลงมานะครับเนี่ยยังอยู่อีกใกล้นะครับและไปชนแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านก็น่าจะร่วงลงมาที่ไม้นี้ได้นะครับ75 69นะครับสำหรับหุ้นของ Starbucks นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับสายสร้างบ้านนะครับอันดับที่1นะครับ DHI นะครับราคาเนี่ยก็ยังไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้นี้เนี่ยแนวต้านตรงนี้เนี่ยแข็งมากๆนะครับไม่ผ่านนะครับก็ลงมาอยู่แนวรับตรงนี้พอดีนะครับถึงแม้ว่าจะย่อไม่มากแต่นานๆเขาก็จะย่อมาให้เราได้เก็บนะครับ140 125 115นะครับสำหรับ DHI หุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นนี้ก็ติดทุกสัปดาห์เลยนะครับราคาไม่ไปไหนเลยนะครับสำหรับ Amphar Star นะครับอ่ะไม้นี้เลยนะครับ40 36 32นะครับ Amphar Star เนี่ยก็ต้องทำใจหน่อยนะครับปีนี้ราคาก็น่าจะอยู่โซนๆนี้ไม่ไปไหนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันปีหน้านะครับว่าถ้าออกยาตัวใหม่ๆหรือได้สิทธิบัตรได้อานิสงส์อะไรด้านยาใหม่ๆมาเนี่ยอาจจะปุ๊บให้ราคาหุ้นพุ่งได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีอะไรเลยนะครับสำหรับ Amphar Star นะครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สะสมละกันนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นนี้นะครับถัดไปนะครับหุ้นตัวที่13แล้วนะครับ Technoglass นะครับก็ร่วงตามหุ้นที่เกี่ยวกับเซกเมนต์สร้างบ้านนะฮะก็
42เลยนะครับไม้แรกไม้ที่2ก็ประมาณ33นะครับแล้วก็29นะครับหุ้นสร้างบ้านหุ้นอุปกรณ์ตกแต่งสร้างบ้านเนี่ย Low HD TGLS เล่นนะอะไรพวกเนี้ยจะร่วงหมดนะถ้าทุกคนลองไปเปิดกราฟดูนะครับ Technoglass ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะหุ้นตัวต่อไปนะครับ Visa สำหรับ Visa นะครับมีคดีฟ้องร้องจากร้านค้านะครับในหลายๆประเทศเลยนะครับจากการเก็บค่าธรรมเนียมที่อาจจะสูงเกินจริงนะครับจึงทำให้ Visa เนี่ยแล้วก็จริงๆมีอีกบริษัทหนึ่งก็คือคู่แข่งของเขานะครับ Mastercard เนี่ยโดนทั้งคู่นะครับทั้ง Visa Mastercard นะครับโดนฟ้องนะครับแล้วก็ทั้ง2บริษัทเนี่ยตกลงที่จะจ่ายเงินนะครับชดใช้นะครับแต่ศาลเนี่ยไม่ยินยอมนะครับมองว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆนะครับที่อยู่ที่ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากผู้บริโภคนั่นเองนะครับจึงทำให้เกิดความกังวลระยะสั้นนะครับที่อาจจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงลงมาได้บ้างนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บไม้นี่เลยนะครับน่าจะถึงนับดอง267 253นะครับ2ไม้แล้วก็ไม้ล่างเนี่ยอาจจะลึกไปหน่อยนะครับประมาณ242นะครับสำหรับ Visa แล้วก็อีก1หุ้นเดี๋ยวดูให้เลยนะครับ Mastercard ข่าวเดียวกันเลยนะครับไม้นี้431 405 391นะครับสำหรับ Mastercard หุ้นต่อไปนะครับ GIS General Mills นะครับหุ้นนี้ราคาก็ยังอยู่โซนนี้อยู่เลยนะครับราคาเนี่ยลงมาไกลมากๆนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บหุ้นนี้นะครับ65 6157นะครับสำหรับ General Mills นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับ VKTX หุ้นนี้ที่บอกว่ากำลังทดลองทดสอบยาเบาหวานยาลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมฮะแต่เหมือนจะยืดเยื้อแล้วก็ชักช้าไปนิดนึงนะครับไม่ทันใจผู้ถือหุ้นนะครับเกิดแรงเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทะลุแนวรับตรงนี้นะครับเอาไม่อยู่เลยนะครับและแนวรับถัดไปเนี่ยก็ช่างอยู่ไกลเหลือเกินนะครับใครที่อยากจะเข้าลงทุนหุ้นนี้นะครับผมว่าทางเทคนิคอลมันดูยากนิดนึงอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะลงมาจนถึงข้างล่างนี้ไหมหรือลงมาได้สักครึ่งนึงแล้วก็อาจจะเด้งก็ได้นะครับอันนี้ผมดูยากมากเลยนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับเอาตามเทคนิคอลแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บก็รอที่20เลยนะครับซึ่งมันไกลมากๆนะครับรอที่แนวต้านเดิมก็ได้นะครับ24นะครับแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้านะเพื่อนๆยังไม่มีแนวรับทางเทคนิคมารองรับเลยนะครับถ้าเข้าเพื่อนๆอาจจะไปรับมีดก็ได้นะครับก็เอามาเตือนเพื่อนๆทุกคนไว้ละกันนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับเป็นหุ้นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ฟังมาจนอาจจะเบื่อแล้วนะครับสำหรับ ODFL นะครับหุ้นชิปเมนต์นะครับก็ไม่พูดอะไรมากนะครับเราก็ยังคงให้แนวรับเดิมนะครับที่ประมาณ168นะครับ156 142นะครับ ODFL Airbnb นะครับหุ้นถัดไปหุ้นตัวที่19แล้วนะครับ Airbnb ราคาก็ยังอยู่ในตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีอานิสงส์ดีๆนะครับอาจจะต้องรอไตรมาสหน้านะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปเก็บเนาะสำหรับคนที่ชอบหุ้นที่พักนะหุ้นท่องเที่ยวจะได้อานิสงส์มาพร้อมกับการเดินทางของคนที่ออกไปท่องเที่ยวเนาะ142นะครับไม้แรกไม้ที่2ประมาณ125นะครับให้ไว้2ไม้ละกันนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นตัวที่20แล้วนะครับหุ้นของ McDonald's นะครับMcDonald's เนี่ยก็มีความกังวลนะครับการเติบโตของยอดขายนะครับแต่ละสาขาที่ชะลอตัวลงนะครับซึ่งเป็นกันทั่วทั้งโลกด้วยนะครับจากอัตราเงินเฟ้อที่คนใช้จ่ายน้อยลงนั่นเองนะครับคนกินอาหารฟาสต์ฟู้ดน้อยลงนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเก็บ McDonald's เนี่ยผมว่าเหมาะกับนักลงทุนสายระยะยาวนะครับเพราะว่า McDonald's เนี่ยในระยะยาวเนี่ยยังไงเขาก็เติบโตนะครับแถมปันผลเติบโตด้วยนะครับปันผลน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยยังคงใจชื้นในการเก็บหุ้นนี้ต่อไปได้นะครับส่วนใครที่คาดหวังว่าราคาจะวิ่งในเร็วๆนี้เนี่ยก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงครับเพราะว่านั่นแหละนะครับหุ้นสายอาหารเป็นกันทุกตัวเลยนะฮะให้ไว้ไม้นี้ประมาณ247นะครับ
231 219นะครับก็รอ2ไม้นี้ดีกว่านะครับแมคโดนัลด์อ่ะมีแมคโดนัลด์หุ้นคู่ขวัญครับเป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่ก็ร่วงเช่นเดียวกันครับยอดขายชะลอตัวเหมือนกันนะครับและอาจจะกลับมาได้เนี่ยเขาบอกว่าปี2026เลยนะครับปี2024 2025เนี่ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับใครที่ใจไม่แข็งพอหรือว่าใครที่อยากจะหวังการเติบโตที่ดีกว่านี้นะครับราคาวิ่งเร็วกว่านี้เนี่ยเป๊ปซี่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะฮะก็ราคาให้รอนะครับไม้ปัจจุบันเข้าได้ที่162นะฮะแล้วก็ประมาณ157นะครับ2ไม้สำหรับเป๊ปซี่นะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นทำเหล็กนะครับอย่างหุ้นนูคอร์คอร์ปอเรชั่นนั่นเองครับนูคอร์ก็ร่วงมาไกลมากๆนะครับคล้ายๆกับหุ้นสร้างบ้านเลยครับไม้ปัจจุบันเข้าได้151 142 128นะครับนูคอร์หุ้นตัวถัดมานะครับร่วงตั้งแต่ไตรมาสนะครับและยังไม่ฟื้นเลยนะครับก็คือหุ้นของ Salesforce นั่นเองนะครับหุ้น Mega Cap นับที่พื้นฐานดีนะครับงบค่อนข้างดีนะครับและทำไตรมาสได้ดีมาโดยตลอดนะครับอาจจะพลาดไตรมาสล่าสุดนะครับจึงทำให้เกิดแรงเทขายขนาดนี้นะครับผมเนี่ยทันเข้าที่ประมาณตรงนี้นะครับและราคาอยู่ที่ประมาณตรงนี้ก็บวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับและคิดว่าในอนาคตเนี่ยผมจะเก็บอีกแน่นอนครับสำหรับหุ้นนี้นะครับและจะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นนะเพราะเชื่อว่า Salesforce เนี่ยศักยภาพในการเติบโตเนี่ยสูงมากๆนะครับช่วยให้บริษัทต่างๆเนี่ย follow up ยอดขายนะครับ follow up การขายได้ดีนะครับและทุกบริษัทที่ทำธุรกิจนะครับก็ต้องพึ่งซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเข้าเก็บนะครับราคาปัจจุบันผมก็ว่าถูกแล้วนะครับเพราะว่าลงมาไกลนะครับแต่หากจะรอตามเทคนิคอลนะครับผมให้ไว้ที่216นะครับ187 163นะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับหุ้นนี้ก็ต้องใช้ความเชื่อในการเก็บเช่นเดียวกันนะครับหุ้นของ Essenger นะครับหุ้น Mega Cap เช่นเดียวกันนะครับร่วงลงมาไหลเป็นน้ำตกเช่นเดียวกันครับและราคาก็ยังไม่ไปไหนนะครับหุ้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวจริงๆนะครับเพราะในระยะสั้นเนี่ยราคาน่าจะอยู่โซนนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับจนกว่างบจะดีนะครับจนกว่าเงินเฟ้อจะคลายนะครับหุ้นนี้ถึงจะเพอร์ฟอร์มได้นะครับลองสังเกตในอดีตนะครับราคาเขาก็มีขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นเวลาขึ้นก็จะขึ้นเป็นขายาวแบบนี้เลยนะครับขึ้นไกลมากนะครับแต่พอร่วงเนี่ยก็ร่วงยาวเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาได้นะครับก็จะมีเวฟนะครับหุ้นนี้ก็ต้องรู้ธรรมชาติของหุ้นเขานะครับไม้ปัจจุบันผมว่าเข้าได้นะครับที่ประมาณ281นะครับแล้วก็ประมาณ263นะครับคิดว่าใครที่ชอบหุ้นนี้เนี่ยจังหวะดีมากนะครับและถูกมากนะครับหุ้นนี้ส่วนตัวผมมีด้วยนะครับแต่มียังไม่ถึง 1% ดีนะครับอาจจะต้องใช้เงินในการเพิ่มสัดส่วนหุ้นนี้อีกสักนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจังหวะลงทุนแล้วก็ข่าวหุ้นอเมริกาประจำสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเลือกลงทุนหุ้นอเมริกาได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะครับมีเทคนิคเข้ามาจับนะครับหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปได้นะครับและหากชอบคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมรออ่านนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนลงทุนตัวไหนขอให้กำไรทุกๆตัวและเจอกันใหม่สวัสดีครับ